ู้ว่ากทม.ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยสำหรับเด็กที่บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรติกายเขตดุสิตโดยปรับปรุงพื้นที่ชั้น3เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่3ถึง14ปีรองรับผู้ป่วยได้52เตียงทั้งนี้มีทีมแพทย์พี่เลี้ยงเด็กและครูอาสาดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้กทม.ยังสั่งปิดตลาดนัดจตุจักร16ถึง29กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนล่าสุดกทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนครบจำนวน 500,000 โดสเมื่อ15กรกฎาคมจึงจะเร่งรัดฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com ตั้งแต่วันนี้และจะเริ่มฉีดวัคซีน19กรกฎาคมณหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยทั้ง25จุดอธิบดีกรมศิลปากรเผยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าประติมากรรมรูปเคารพเช่นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และรูปเคารพอื่นๆรวม13รายการที่สำนักงานอัยการนิวยอร์กได้ดำเนินคดีกับขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุในสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดการพิจารณาคดีแล้วมีความประสงค์ส่งคืนประเทศต้นทางคือประเทศไทยคาดถึงไทยสัปดาห์นี้